ไปที่อีกหนุ่มคนหนึ่งเหมือนกันหนึ่งหนุ่มขึ้นชื่อขึ้นท่านนักแสดงชื่อดังชื่อเสียงดังไกลไปต่างประเทศถูกต้องสำหรับไมค์ภาคภูมิค่ะแต่ตอนนี้จะเรียกว่านักแสดงอย่างเดียวไม่ได้ทำไมเหรอครับเรียกว่าท่านประธานบริษัทจ้าเรียกว่าบอสเลยเหรอเรียกบอสเลยล่าสุดเขาคือเป็นท่านประธาน Beyond Cloud Music โอ้โหคือมานั่งแท่นนะครับบริหารค่ายเพลง Beyond Cloud Music นั่นเองอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีว่าหนุ่มมาเนี่ยโด่งดังมาคู่กับหนุ่มอโปนะฮะจากซีรีส์ Kin Pop The Series นั่นแหละทีนี้เนี่ยพอ2คนที่เติบโตมากขึ้นมีผลงานก็เลยได้ตั้งบริษัทนะฮะในส่วนของ Beyond Cloud นั่นเองเป็น Beyond Cloud Music นั่นเองนะครับซึ่งนั่งแท่นประธานใช่ไหมเรามีบทสัมภาษณ์ของคุณไมค์ด้วยถูกไหมเราแบบโอ้โหไป Exclusive มาด้วยสำหรับไมค์ภาคภูมิค่ะซึ่งเขาก็ตอบมาโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เรียกว่าความสามารถล้นเลยทีเดียวไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าค่ะครับแต่ถ้ามีจุดแข็งในการพรีเซนต์ตอนนี้ Channel ผมมีคนรู้จักเยอะมีคนรู้ว่าอกผมคนที่อยู่ในวงการเพลงหรือเพื่อนๆผมที่รู้เรื่องดนตรีก็จะรู้ว่าผมอินอยู่แล้วกับแฟนๆก็เหมือนกันว่าเรามี channel อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสบอกทุกคนบอกพี่ๆสื่ออะไรเงี้ยเรามีจุดแข็งนะเราควรเอาจุดแข็งนั้นมาใช้ไม่ใช่หนีมันนะครับผมเคยหนีมันมาก่อนตอนเด็กๆผมว่ามันไม่เวิร์คเขารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นรักและก็กระหายที่จะทํามันข้อแรกนะข้อที่2ผมเป็นคนนึงที่ชอบเอนจอยเวลาเห็นคนมีความสุขหรือประสบความสำเร็จถูกไหมครับเพราะมันมีความเอมพัตตีตรงเนี้ยการที่ทำอะไรที่มันสร้างคนน่ะเราก็จะรู้สึกยินดีที่เห็นเขาโตไปอ่ะก็ต้องติดตามนะฮะกับหนุ่มไมค์ภาคภูมินั่นเองครับแอบกระซิบมาบอกครับว่าสำหรับศิลปินเบอร์แรกเนี่ยม่วนจอยแน่นอนนะครับผมโอ้โหน่ารักมากจริงๆค่ะนอกจากสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองก็เตรียมสร้างความสำเร็จให้กับศิลปินท่านใหม่ด้วย